กันได้คะ่ะเรามักจะได้ยินในข่าวบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมว่าสารไซยาไนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตได้เกิดการสูญเสียออกฤทธิ์เฉียบพลันไปได้เลยในกี่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะอย่างยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ติดตามอย่างการ์ตุนสืบสวนสอบสวนนะคะคุณผ e, ู้ชมก็จะมีเช่นนี่มันกลิ่นอัลมอนด์นี่เอามาแล้วเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการวางยาพิษแน่นอนทางนี้มันก็เกิดข้อสงสัยไซยาไนเนี่ยมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรออยู่ในอุตสาหกรรมใดและเราต้องมีความระมัดระวังอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชม รู้ทันกันได้เช้านี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์คะ่ะอาจารย์ออสสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ออสสวัสดีครับมาให้ความรู้กันอีกแล้วในเรื่องของสารพิษอย่างไซยาไนครับ,รบเราก็จะเห็นจากข่าวนะก่อนกรณีนี้ก็มีเกิดขึ้นทีนี้อาจารย์ออสเล่าถึงอันตรายจากสารเคมีชนิดนี้หน่อยครับว่าความรุนแรงของมันเนี่ยมากแค่ไหนรับน้อยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงจะเกิดขึ้นเกิดพิษเกิดภัยกัับบเรราค ครับเคสที่เกิดโด่งดังในบ้านเราก็คือคดีของคุณแอมนะครับแล้วก็วันก่อนยะงก็เพิ่งไปขึ้นศาลในฐนานะผู้ตรวจนะครับก็สู้กันยาวจนค่ําเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมที่กลางเมืองตอนแรกข่าวบอกว่าเป็นการยิงแต่ที่สุดยอเป็นการวางยา,านะครับก็เป็นอะไรที่โด่งดังแล้วก็พอมาเกิดกลางกรุงเนี่ยการสืบสวนสอบสวนค่อน,น,น,นข,อข้างเร็วนะครับ โรงพยาบาลจุฬาก็ตรวจเลือดทันทีก็เจอนะครับสารพิษไซยาไนน์นะครับ,รบทีนี้ไซยาไนที่นิยมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโพแทสเซียมไซยาไนน์นะครับซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวกชุบโลหะ,ะพวกทองคําทองเหลืองนะฮะหรือว่าใครที่เรียนน้าทศิน,นจะรู้ดีนะฮะเป็นของใช้ภายนอกเขาใช้ในการล้างเครื่องเงินคเครื่องทองนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เรียนน่าทิษิ์อยู่ก็ล้างได้ใส่ถุงมือได้แต่ว่าห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับคือคือนอกจากการดื่มเข้าไปหรือว่ารับโดยการรับประทานเนี่ยมันมันจะสามารถเข้าสู่ลมหายใจหรือว่าผิวหนังอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจานอตคือโพทิเซียมไซยาไน์เนี่ยถ้าละลายน้ํามันก็จะเสถียรก็อยู่ในน้ําไม่ได้ระเหยได้ออไหใช่ฮะแต่ถ้าเป็นผงก็จะมีน้ําหนัก ไม่ได้ฟุ้งกระจายเหมือนเหมือนแป้งก็จะร่วงลงพื้นใช่ครับร่วงลงพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวที่จะเข้าร่างกายได้ก็คือรับประทานแล้วตัวเนี้ยละลายน้ําได้ดีมากนะครับพอละลายน้ําก็จะแตกตัวเป็นไซยาไนล์ลบโพแทสเซียมบวกนะซึ่งเวลามันอยู่ในสารละลายน้ําเช่นไปอยู่ในน้ําชากาแฟเหมือนคดีฆาตกรรมเนี่ยนะฮะพอทานเข้าไปมันก็จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดครับ พอเข้ากระแสเลือดเนี่ยหน้าที่ของมันมันก็จะไปบล็อกไม่ให้ฮีโมโกลบิน,โบโบนจับเม็ดเลือดแดงได้บบใช่ฮะเพราะนั้นเมื่อจับไม่ได้เนี่ยปริมาณกรดในเลือดก็จะสูงะนะฮะก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าคารบ์บอซีฮีโมโกลบินก็คือเลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษมีเลือดสีแดงเพราะนั้นสภาพศพเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะนั้นช่วงที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุวันแรกเนี่ยพอจารนอดเห็นนักข่าวส่งสภาพศพมาจารยนัดก็บอกเอ๊ะมีเขาลางว่าจะเป็นไซยานายเพราะว่า สภาพศพที่เสียชีวิตโดยไซนา์เนี่ยก็คือสีชมพูผิวหนังสีชมพูก็จะคล้ายๆกับคาร์บอนมอนอกไซด์คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือบล็อกเซลล์หายใจไม่ได้หัวใจล้มเหลวสมองตายแล้วก็เสียชีวิตโดยฉัพันธ์ปริมาณที่โดนเนี่ยแค่ครึ่งช้อนชานี่ก็ไปละครึ่งช้อนชาคือจริงๆก็ไม่ควรจะมีสักเที่ยวช้อนชาก็ไม่ควรจะรับอยู่แล้วครึ่งช้อนชานี่คือหกศพเลยนะครับก็คือหนึ่งในเคสที่เกิดขึ้นก็คือใช่ฮะครึ่งช้อนชา หนึ่งเม็ดแคปซูลเนี่ยก็ก็คือเสียชีวิตโดยฉับพลันภายในคือไม่ถึง10นาทีถ้าฉับพลันก็ประมาณ3านาทีวันไวมากเพราะฉะนั้นยาค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเราไปดูข่าวในอดีตนะฮะเคสที่หน่วงหน่อยก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะฮะแต่ว่าถ้าความเ้นสูงก็คือใช้น้ำหนักตัวก็ได้ก็คือน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อ1มิลลิกรัมของยาของสารนี้นะเช่นน้องต๊อบหนัก60เนี้ยก็60มิลลิกรัม ก็จะฉับพันประมาณไม่เกิน3นาทีประมาณเนี้ยทีนี้น้องยุ้ยอาจจะเคยได้ยินข่าวที่แบบวางยาไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับอาจารย์คือสมมติใส่ปริมาณน้อยๆแต่เนี่ยยังฟังแล้วยังน่ากลัวเลยคือแคปซูลเดียวเนี่ยอันนี้ไป6ศพเลย6คนเลยทีเนี้ยถ้าเป็นกรณีว่าถ้าวางน้อยๆแต่นานๆเกิดขึ้นไหมในน้อยเนี่ยเช่นเคสคดีคุณแอมเนี่ยที่จะเป็นพยานอยู่นะที่เล่าได้เนี่ยก็คือว่ามีมีคนหนึ่งรอดจาก15นะคะเสีย14 แล้วก็รอดหนึ่งรอดหนึ่งนี่ก็คือโรงพยาบาลช่วยทันก็คืออัดออกซิเจนคืออาการมันเป็นยังไงครับมันหายใจไม่ออกอมันไปควันปกตินี่แหละคือเราจะอึดอัดถ้าเราดูผังที่ตํารวจกลางให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าสองศพในห้องนอนพยายามเปิดแอร์รอีกอหลายหลายศพอยู่ตรงกลางห้องแล้วก็อีกสองศพนี่อยู่ตรงทางออกนะคะซึ่งอาจจะได้รับปริมาณต่างกันคนที่อยู่ทางออกกนน็น่าอยากจะมาเปิดประตูะจะนัดเดานะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเร็วมาก นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ตัวเลยเหมือนคนหนึ่งที่อุดอรอ่นะที่เป็นเคสเคสเก่านะครับ,รบก็พยายามไปล้างหน้าล้างตาแต่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็พยานที่เป็นแม่บ้านเขาก็บอกว่าเขารู้สึกอึดอัดแล้วกลับไปขึ้นรถแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้านก็คือตัวเองจะไม่รู้ว่าโดนอะไร,รนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับร่างกายปกติแต่ว่ามันไม่มีออกซิเจนเลี้ยงเพราะฉะนั้นแหล่งที่ใช้ออกซิเจนสูงก็เช่นหัวใจกับสมองเนี่ยไปก่อน นะถ้าถ้าหมดสติก็เรียบร้อยแล้วก็คือเซลล์ขาดการหายใจก็เสียชีวิตทีนี้ปฐมพยาบาลมันมันด้วยความที่มันเร็วมากครับอาจารย์ออสมันยังพอมีวิธีไหมเผื่อบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวเราเคสรอดเนี่ยก็คือออกซิเจนอย่างเดียวแหละครับก็คือเรื่องของการขาดจากอากาศหายใจไม่ใช่ว่ามาปิดจมูกเรานะแต่เราหายใจปกติแต่ออกซิเจนไม่รับเข้าไม่เข้านะไม่มีการเลืกเปลี่ยนในปอดไม่มีการแลกเปลี่ยนต้องอัด อัดเข้าไปเรื่อยๆเพราะร่างกายก็จะมีกลไกกําจัดไซยาไนน์เป็นวิธีเดียวที่ทําได้ใช่ฮะกําจัดไซยาไนน์ในในตัวอยู่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองถ้ารู้ว่าโดนไซยาไนน์นะหมอเขาจะฉีดยากแก้พิษยาแก้พิษก็เช่นโซเดียมไทโอซอลเฟตนะเช่นเคสคดีคุณแอมเนี่ยก็ก็ตรวจยึดตัวนี้ได้เช่นกันโซเดียมไทโอซอลเฟตนี่ก็อ่าใส่น้ําเกลือแล้วก็ฉีดเข้าไป25 25%นะคะรับตัวนี้มันก็จะไปปลดบล็อก ทีออ่มันไปขวางออกซิเจนอยู่นะใช่ฮะมันจะปลดบล็อกออกปลดบล็อกก็ทําให้เลือดรับออกซิเจนได้มากขึ้นฮ <ะ S 2> ิมโลบิินจับได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะค่อยฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้มันมันต้องดูเดี๋ยวนี้มันปลายเหตุเราต้องดูต้นไงฮะว่ามันมาได้ยังไงมันหลุดเข้ามาได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นสารต้องห้ามประเภท3ในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกฎหมายเราเก่ากฎหมายบอกว่า ต้องสั่ง100กิโลขึ้นไปถึงจะต้องขอใบอนุญาตครับเพราะนั้นต่ำกว่าร้อยก็ไม่ต้องมีใบนะคัแค่หกแค่ฝาช้อนชาเดียวมันก็มันก็น้อยมากที่จะมาทำร้ายคนใช่ไหมไอ้พวกมาขายปลีกมันก็ต้องต้องมีใบอนุญาตซื้อใช่ฮะก็ต้องก็ต้องมีใบอนุญาตซื้อเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนเคสเก่าเนี่ยดาราท่านหนึ่งก็ไปซื้อมาเพื่อจะมาฆ่าตัวเงินตะทองในในบ้านไงมันมันเข้าถึงได้ง่ายเกินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องของกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาว่ากันแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุ อันนี้ก็ครั้งที่สองที่เป็นข่าวใหญ่ส,ส่วนส่วนอื่นๆที่จับไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรอีกนะ่ไครับใช่ใชทีนี้อาจารย์ออสคะถ้าเกิดในฐานะมุมของคนทั่วไปอะค่ะเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังยังไงคะเพราะดูแล้วมันอันตรายมากเลยไม่มีสีด้วยไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าความไม่ข้นสูงก็เหมือนออมมอนเหมือนในกระตูนเดะอย่างนั้นเลยแล้วกลิ่นมันก็ชวนไม่ไม่ได้น่ารังเกียจอะ กันดูปกติใช่ฮะคือยาพิษฆ่าคน,นมีอยู่มัน6ตัวนะที่หาง่ายสุดก็คืออาร์ซินิกสารหนูแล้วก็ไซยาไนน์นี่แหละนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกกำมันตะลังสีหรือว่าเชื้อโรคครับครับอไอ้พวกนั้นเนี่ยหายากแต่ว่าไอ้เข้าถึงได้นะสารหนูเข้าถึงง่ายไซยาไนเพราะนั้นวิธีการเนี่ยก็กฎหมายนะครับโพแทสเซียมไซยาไนใช้ในห้องแบิการในห้องแลบมีเยอะแยะแต่ทุกคนก็จะเข้าใจว่าใช้อะไรแม้แต่คนที่เรียนนาฏศิลป์ก็ใช้อยู่คนที่ล้างเครื่อง,งนเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็มีแต่ว่าความเข้มมันจะต่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเล่นกับอะไรอยู่มันเป็นของใช้ภายนอกบางอย่างกินเข้าไปก็ตายไม่จาเป็นต้องเป็นโพลิสเซีย,ย,ยมสารเคมีใช่ฮนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้วิธีการใช้แต่ตอนนี้ไอ้ตัวโพลิสเซียมไซยาไนหรือที่เรียกว่าไซยาไนมันถูกใช้คลาสสิกในเคสฆ่าคนตายฆาตกรต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่อินเดียหลายๆประเทศไม่แต่ประเทศที่เริญนแล้วก็ใช้เวียดนามก็มีข่าวคืบโครเหมือนแอมไซนาฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็มา สังหาในบ้านเราน่ยอีกอันหนึ่งที่ต้องมองคือว่าการเข้าประเทศเนี่ยมันง่ายเกินไป<อ>าการเ,<อ>าเข้มงวดหรือการตรวจอะไรต่าง แต่ตอนไปจีนที่ฮาบินนะบินจากเซี่ยงไฮ้ไปฮาบินสายก็บินในประเทศของจีนเองนะคะตรวจตั้งแต่รองเท้าอันเดอร์แวร์ข้างในหมดเลยโอ้โหจารนัดนึกว่าเราเป็นคนต่างชาติจะโดนหนักคนในประเทศเขาก็โดนหนักจนเขาบ่นนะคะแต่เพราอความปลอดภัยเขาใช่ฮะออสเตรเลียมีสุนัขมาดมกลิ่นได้กลิ่นอัลมอนด์เนี่ยเขาก็มาสงสัยแล้วก็ต้องตรวจเพราะว่าไซยาไนดกลิ่นมันเหมือนอัลมอนด์ถ้าเข้มข้นสูงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสุนัขดมกลิ่น เนี่ยที่าอสเตลียเขาใช้สุนัขพอได้เสร็จปุ๊บมันก็นมีพอตเทเบิลเลเซอร์รามานันจี้ไปอีกรอบห,<ว>หนึ่งตรวจเลยตรวจเลยเขาจะรู้เลยว่าเป็นอะไรความแม่นยําประมาณ90%ซซึ่งตอมองเรามีเครื่องนี้ ซื้อไว้หลายเครื่องเลยนะครับแต่ว่าความเข้มงวดหรืออะไรก็ต้องมาว่ากันทางทางมหาภาพ่แล้วทําไมต้องเลือกประเทศไทยด้วยอาจารย์นี่ถามเพิ่มเติมคุณผู้ชมถามมาในอาหารมันจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ของการปนเปื้อนไซยาไนต์ได้บ้งไหมฮะไซยาไนต์มีอยู่3ประเภทประเภทแรกอยู่ในธรรมชาติในผลไม้เขาเรียกเขาเรียกว่าไซยาโนเจนิกไกโครไซด์เป็นไซยาไนต์ที่ต่อกับน้ําตาลซึ่งถ้ามันต่อน้ําตาลกินเข้าไปไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหลุดเช่นมีความร้อนทําให้มันหลุด มันก็จะระคายเคืองแต่มันปริมาณน้อยนะอยู่ในใน,นธรรมชาติอีก,กนหนึ่งก็อยู่ในบุรีรในอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ากา๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ก็มีปริมาณน้อยแต่ถ้าปริมาณสูงเป็นกา๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์นะ,ะสูตรก็คือเ c n เซนี่ยตัวนี้ก็ถึงชีวิตได้นะฮะแต่อันที่มาใช้ค่ากันเนี่ยก็คือโพแทสเซียมไซยาไนด์เคเซียนยเป็นของแข็งสีขาวสเสถียรมีน้ำหนักนะฮะหาซื้อได้แล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ ระวังก็คือตัวสังเคราะห์ตัวสุดท้ายพแ<อ>ท<ด>สเซียมไซยาไนน์นี่แหละจะต้องควบคุมไม่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายถ้าอาหารเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมไม่มีครับ,รบ<ะ>ผลไม้มันก็อยู่ในรูปของที่มันต่อกับน้ําตาลก็<อ>ทานได้<ะ>ครับ สุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากจะให้มันมีเกิดขึ้นในในกฎหมายที่อาจจะต้องเพิ่มเติมที่อาจารย์บอกตอนนี้ไม่เป็นฉบับเก่าอยู่นะฮะในเอ,เอาในมิติของการดูแลตัวเองในมิติของกฎหมายที่เอามาใช้ควบคุมครับอาจารย์คือตอนนี้เรา,เร,ารู้เพื่อรู้เท่าทันนะครับอย่าได้รู้เพื่อเรียนแบบหรืหออะไรน,นะครับเพราะว่าบางเคสมันก็เป็นดาบสองคมแต่จะนับมั่นใจว่าโพลิสเซมไซนาตอนนี้ถูกควบคุมหนัก ถึงแม้จะมีออนไลน์หรืออะไรนะครับก็อย่าได้อย่าได้ทําเลยในส่วนของผู้ดูแลบ้านเมืองกฎหมายก็ต้องปรับให้มันทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเคสสุดท้ายแล้วก็เรื่องของการไว้ใจคนหรือการรับประทานของจากคนแปลกหน้าโดยเฉพาะที่มีประเด็นกันที่สังเกตเนี่ยหลายๆเคสหรือค่าล้ังนี่เป็นนี่เป็นสินกันแล้วลูกนี่เจ้านี่มาชวนไปดีดาเฮฮานี่มันน่นเอ๊ะวปนีคือหาเรียกชวนไปเคลียร์อะไรเนี้ยเราเรียกค่าล้ังนี่ ใช่ฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับเพราะหลายๆเคสทั้งเมืองไทยทั้งเวียดนามเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือล้างนี่เพราะนั้นต้องดูนะฮะว่าอะไรยังไงอย่า,อย,าอย่าไว้ใจคนแล้วก็ให้มีไหวพริบนะฮะถ้ามีสติหรือการแก้ปัญหาโดย ฉะพาะหน้าทันเนี่ยก็มีโอกาสราอดน,นะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราว่ากันด้วยเรื่องของสยานายแต่ว่ามันมีหลายมิติที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะในแง่ของแม่บทกฎหมายที่ในอน่นาเขจะมีการปรับแก้ไหมนะคะเพื่อประชาชนอย่างเราส่วนเราภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดฟังจากอา,อาจารย์ออนแล้วก็คือการมีสตินะคะแล้วก็ ตรวจกลองดีๆนะคะบางทีเอ๊ะพาไปกินอะไรพาไปเลี้ยงอะไรแต่เขาเป็นเจ้าหนี้เหานี้ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์วิระชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณอารจารย์าารยรค่ะขอบคุณครับ